สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดก้อยรัชวินอวดภาพลูกชายน้องทะเลกลายเป็นคุณแม่มือใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับก้อยรัชวินที่เพิ่งจะคลอดลูกชายคนแรกน้องทะเลเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสร้างความยินดีให้กับครอบครัวและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากโดยสาวก้อยยังได้ออกมาโพสต์ภาพลูกชายพร้อมทั้งเผยประสบการณ์คลอดธรรมชาติด้วยว่าภาพแรกของเด็กชายอาจชวินคงมาลัยหรือน้องทะเลประสบการณ์คลอดธรรมชาติที่สุดจริงยิ่งกว่ามาราธอนใดๆทั้งปวงสัญญาณเตือนมาตั้งแต่คืนวันที่4ตั้งแต่5ทุ่มแต่แม่ก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าเลยเตรียมอาบน้ำสระผมตัดเล็บรอเข้านอนเที่ยงคืนแม่เริ่มปวดท้องเหมือนท้องแข็งขึ้นมาแต่ไม่ปวดมากแม่ยังเอ๊ะไม่มั่นใจว่าใช่ใช่ไหมสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆทุกชั่วโมงท้องแข็งถี่ขึ้นเรื่อยๆจากห่าง15นาที10นาทีจนห่าง7นาทีตามตำราที่เคยอ่านดูเวลาอีกทีเฮ้ย5:00ยังไม่ได้นอนเลยจ้ารีบปลุกพ่อบอกว่าน่าจะใช่แล้วล่ะไปโรงพยาบาลกันเถอะจุดนี้พอลกสุดๆฮ่าๆไปถึง6โมงเช้ารอจนปากมดลูกเปิดครบ10เซนติเมตรได้เข้าห้องคลอด6โมงเย็น12ชั่วโมงที่รอจะได้เจอหน้าลูกครั้งแรกแม่ไม่ได้ทานอะไรเลยนอกจากน้ำแม่กลัวมากว่าจะไม่มีแรงเบ่งคลอดเพราะไม่ได้นอนทั้งคืนและไม่ได้ทานอะไรเลยทั้งวันแต่พอรู้ว่าลูกจะใกล้มาแม่ก็รวบรวมพลังทั้งหมดที่มีเพื่อจะได้เห็นหน้าลูกให้เร็วที่สุดยิ่งเจ็บมากเท่าไหร่แม่ก็รู้ว่าจะได้เจอลูกเร็วขึ้นเท่านั้นมันเป็นการรอคอยที่จะปวดแต่สวยงามที่สุดในชีวิตแม่เลยนะเพราะพอได้เห็นหน้าลูกและลูกได้มาวางอยู่บนอกแม่เท่านั้นแหละความเจ็บปวดทุกอย่างก็หายไปชั่วพริบตากลายเป็นความสุขที่สุดที่ยากจะบรรยายจริงๆล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของลูกชายวัย3วันพร้อมลงแคปชั่นว่าสวัสดีครับผมชื่อทะเลครับนี่ก็เข้าสู่วันที่3ที่ผมอยู่บนโลกนี้แล้วครับผมเป็นเด็กเรียบร้อยเคร่งครึมนิ่งๆเหมือนพ่อพี่ๆพยาบาลบอกว่าผมเลี้ยงง่ายมากเลยนะครับเวลาปกติผมจะทำหน้าเฉยๆแต่เวลาเบ่งผมจะยิ้มสุดพลังเลยไม่ใช่ลองดูรูปถัดไปสิครับแฮชแท็กแกงลูกหนึ่งแฮชแท็กก้อยตูนทะเลแฮชแท็กเคทีสเจอร์นี่หลังจากที่สาวก้อยได้ออกมาโพสต์ภาพความน่ารักของน้องทะเลก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์และลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องทะเลนั้นหน้าเหมือนคุณพ่อสุดๆเลยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ